ตลาดทุ่งเกวียนหรือภาษาเหนือเรียกว่ากาดทุ่งเกวียนเป็นตลาดสดและของฝากแหล่งใหญ่ของจังหวัดลำปางตั้งอยู่ติดกับถนนพหลโยธินตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดตลาดแห่งนี้มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคือนอกจากจะมีอาหารการกินและพืชผักวางขายเหมือนกับตลาดทั่วไปแล้วยังมีสินค้าพื้นบ้านที่หาซื้อได้ยากหรือไม่มีในตลาดอื่นคือแมลงทอดนานาชนิดที่ขาดไม่ได้คือตัวหนอนไม้ไผ่หรือรสด่วนและเมนูที่ขายเพียงแห่งเดียวที่ตลาดทุ่งเกวียนคือตัวอ่อนของจักจันหรือเรียกกันสั้นๆว่าเงาะจักจันซึ่งด้วยคุณสมบัติของเมนูนี้จึงทำให้มีลูกค้าท้องถิ่นหรือคนที่แวะเวียนไปเที่ยวภาคเหนือมักจะไปหาซื้อหรือสั่งจองกันอย่างคึกคักที่ร้านน้องยิวรวมแมลงมีป้ากาญจนาภาลือแปลงเป็นเจ้าของร้านคุณป้าและสามีเปิดร้านขายสับผ้าแมลงมานานกว่า25ปีหน้าร้านจึงมีทั้งรสด่วนจิ้งกุ่งหรือจิ้งโกรงจิ้งรีดตัวหนอนไหมรสด่วนตะกะแตนแมงดาแมงมันวางขายกันทั้งในราคาปลีกและส่งส่วนหลังร้านคุณลุงและป้ากาญจนาภาก็จะจัดเตรียมสับผ้าแมลงต่างๆส่วนใหญ่เน้นนำลงทอดแล้วนำมาปรุงรสอย่างง่ายๆเช่นโรยเกลือแล้วนำบรรจุใส่ถุงพลาสติกปิดให้มิดชิดก่อนจะติดตราเพื่อให้ได้รสชาติที่แท้จริงของแมลงทั้งยังเป็นการถนอมอาหารให้ลูกค้าสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานแรมปีอีกด้วยป้ากาญจนาภาบอกว่าเมนูแมลงสุดฮิตในช่วงนี้คือเงาะจักจันเพราะนอกจากจะมีรสชาติดีนุ่มและมันแล้วยังเป็นเมนูหายากเพราะในรอบปีจะออกไข่เพียงแค่หนึ่งครั้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนแม้กระนั้นตัวจักจันเองก็หาได้ยากการหาไข่ที่กำลังเติบโตเป็นเงาะจักจันยิ่งยากขึ้นเป็นทวีคูณทั้งมีความเชื่อกันว่าหากกินเข้าไปแล้วจะทำให้ผู้ชายมีความแข็งแรงปึงปังขึ้นอย่างทันตาทำให้เมนูเงาะจักจันซึ่งมีขายเพียงที่เดียวคือที่กาดทุ่งเกวียนลำปางมีราคาพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 3,500 บาทเลยทีเดียวป้าครับตอนนี้เงาะจักจั่นนี่ที่ร้านขายโลนะครับโลละ 3,500 ครับ 3,500 ค่ะเงาะจักจั่นนี่ก็คือเขาเรียกอะไรตัวอ่อนนะตัวอ่อนจักจั่นค่ะอ๋อของกินหายากไหมหายากค่ะคนชอบทานกันเยอะเลยไหมจ้ะมันอยู่ใต้ดินเนาะครับลูกค้าผมมาสั่งทีนี่กี่กิโลครับสั่งก็ลูกค้าบางทีสั่งที2 3โล2 3โลสั่งไปเลยใช่มั้ยครับเราก็ส่งให้เขาเลยส่งเลยครับพอ3โลนี่ก็ประมาณ 15,000 15,500 10,500 บาทอ๋อ 10,500 บาทก็ถือว่าขายดีนะครับครับแล้วไอ้ตัวหนอนเนี่ยนะครับไอ้หนอนรสด่วนนี่มีกี่ชนิดที่เราทำมีอบกระทอดครับอบกระทอดอบเกลืออบเนยเป็นทอดราคาเท่าไหร่อ่ะทอด3โล 3,000 ทอด 3,000 แล้วอบละ 3,500 3,500 ก็อันนี้ชื่อร้านอะไรบ้างครับน้องยิวละมีใกล้ๆมีร้านอะไรอีกร้านน้องน้ำใจน้องน้ำใจจ้าร้านสาขาใหม่สาขาใหม่และอีกร้านนึงมี2ร้านมีร้านแคบหมูด้วยกันร้านนี้ก็นี่เค้าเรียกว่าตลาดทุ่งเกวียนเนาะตลาดทุ่งเกวียนมาถามได้จ้ะหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับติดต่อได้ส่งถึงบ้านเลยค่ะถ้าเกิดเขาอยากจะซื้อลุงครับถ้าเกิดเขาจะซื้อสดๆพวกหนอนรถด่วนอะไรสดๆแล้วก็ส่งไปสนีได้ใช่ไหมได้ครับทางห้องเย็นใส่กล่องโฟมส่งให้ห้องเย็นได้ครับได้ร้านน้องยิวรวมแมลงของป้ากาญจนาภายังรับส่งเป็นสินค้าไปให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อจากทั่วประเทศอีกด้วยซึ่งนอกจากเงาะจักจั่นแล้วที่ร้านยังขายและรับส่งทั้งหนอนรสด่วนที่มีราคาแบบอบเท่ากับเงาะจักจั่นคือกิโลกรัมละ 3,500 บาทแบบทอดกิโลกรัมละ 3,000 บาทและเมนูแมลงอื่นๆที่มีราคาลดหลั่นกันลงไปส่วนใครที่อยากกินแบบสดใหม่ที่คุณป้ากาญจนาภาและคุณลุงเพิ่งทอดเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีก็ไปหาซื้อกันได้ที่ตลาดหรือกาดทุ่งเกวียนจังหวัดลำปางอันนี้ก็ส่งสั่งนี้ก็ได้นะสั่งนี้ได้เลยครับ
หรือเป็นขวดโหลทอดทุกวันทอดใหม่ทุกวันรับประกันความอร่อยว่าความอร่อยส่งทั่วไทยเลยตอนนี้หนอนกับพวกนี้เพิ่งออกมาใหม่ใช่ไหมครับปีนี้เพิ่งออกมาเริ่มออกมาแล้วเริ่มออกมาแล้วทานตอนนี้จะถือว่าอร่อยมากเลยอร่อยครับ